สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคในการใช้ตัวภาษา R ในการดึงข้อมูลเข้ามาใช้ในตัว Power BI กันนะฮะอย่างเช่นในนี้ผมมีไฟล์ไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์ที่มาจากโปรแกรม SPSS เนี่ยเกิดผมต้องการใช้ตัวนี้นะครับเอามาใช้ในตัว Power BI เนี่ยผมจะทำยังไงคือใน Power BI เนี่ยมันไม่สามารถอ่านข้อมูลที่มาจาก SPSS ได้โดยตรงนะครับงนั้นผมจะใช้ตัวภาษา R ในการอ่านงนั้น มาดูในนี้นะครับตรง g ก t d a t a เนี่ยมาคลิกที่ More ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ R เว้ When นวรรค script เข้าไปนีในนี้เป็นตัว R Script ตรงนี้คลิกไป1ครั้งแล้วก็ Connect ไปคืออันนี้เครื่องเราจะต้องมีการติดตั้งตัวภาษา R ไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นเครื่องผมเนี่ยมีการติดตั้งไว้ก่อนแล้วนะครับเนี่ยมีตัวภาษา R นะฮะ จะเช็คผ่าน command ์พร้อมหรือว่าใช้ตัว RStudio ก็ได้ซึ่งมีการติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่นนี้ผมพิมพ์ R เข้าไปแบบนี้โปรแกรม R ของผมที่ใช้คือเวอร์ชัน4.2.1นะครับอันนี้แต่ปกติคนที่ใช้ R ส่วนใหญ่ก็มักจะมีการใช้ตัว RStudio อยู่แล้วด้วยนะครับก็มาดูที่ RStudio ด้วยก็ได้นะฮะเปิดไว้แล้วส่วนใหญ่สคริปต์พวกนี้นะครับโดยส่วนตัวผมจะเทส ด้วย R Studio ก่อนว่าถ้ามันรันได้เนี่ยแล้วถึงจะเอาไปแปะในตัว R script นะฮะอ่าอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมมาที่ไฟล์ตรงนี้ผมบอกว่าเนี่ยอ่านไฟล์ SPSS นะครับใช้ตัวช่วยของตัว R Studio เลย <c oughs> ก็เข้ามาที่ตรงนี้ Import dataset แล้วก็มา from SPSS ตรงนี้คลิกไปแล้วก็ไฟล์ URL อยู่ตรงไหน,นก็ browse มานะครับ อันนี้มันอยู่ภายใต้ตัวนี้ของผมเนี่ย mtcars ตัวนี้คลิกไปเนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นโค้ดเนี่ยโค้ดตรงนี้คือสิ่งที่ผมต้องการก็คือเดี๋ยวมันจะใช้ไลบรารีชื่อว่า h a v e n ตัวนี้แล้วก็ mtcars ในกรีดขีดล่าง sav ก็คือไฟล์ของ svss นั B ่นเองผมจะเอาแค่2บรรทัดนี้ copy ไปแล้วก็หดตัวนี้นะแล้วผมก็มาแปะตรงช่องสคริปต์ตรงนี้ได้เลย แล้วในนี้นะครับมาสังเกตตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้จะบอกว่า the script will run with the following R installation ก็คือโปรแกรม R ที่จะถูกใช้ก็คือ R ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ของเครื่องเรานะฮะซึ่งจริงๆแล้วเรามาเช็คตรงที่ไฟล์ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ดูแล้วกันแต่ณนะตอนนี้ให้ดูก่อนแล้วมันอ่านมาได้นะฮะเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าให้ไปที่ option setting แล้วก็หาตัว R installation เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้โอเคไป เนี่ยก็คือภายในมันก็จะไปรันตัวภาษา r นะครับแล้วก็ดึงข้อมูลอาใช่ไหมมาแล้ m t r เนี่ยแบบนี้แล้วถ้าเราจะเอาเราก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็สมมติอันนี้ผมไม่แก้อะไรมากผมโหลดเลยก็ได้นะตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะทำการดึงข้อมูลมานะครับอ่าเราก็จะได้ตารางเนี่ย MTK ตรงนี้มาวิวตรงนี้ได้นะครับเนี่ย เราก็สามารถได้ข้อมูลมาโดยใช้ตัวภาษา R ในการดึงนะฮะอ่าแล้วคราวน,นี้กลับมาดูที่ไฟล์ตรงนี้มาดูว่าภายในเนี่ยมันไปหาโปรแกรมภาษา R ของเราเจอได้งไงก็มาที่เนี่ย Option and Setting ตรงนี้แล้วก็มาที่ Options ตรงนี้แล้วก็ในนี้เนี่ย R scripting อ่าคลิกไปตรงนี้มันก็บอกว่าเนี่ยตัวภาษา R ของเรามีอยู่ตรงนี้อันนี้มัน detect ให้อยู่แล้วถ้ามัน detect ไม่ได้เราก็มาเลือก R เสร็แล้วเราก็าไป หาว่าตัวภาษา R ของเราอยู่ที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะครับเลือก R เซอร์ cell, แล้วมันจะโชว์ตรงเนี้ย Set R Home d i r e c t o ร y ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ